สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคายโอบานาดครับผมวันนี้ครับเรามาอยู่ที่เมืองนครปฐมนะครับวันนี้ผมอยากกินหมูกระทะเมื่อกี้ผมทำการรีเสิร์ชว่าเราจะกินหมูกระทะอะไรดีแล้วผมก็ได้ว่าเฮ้ยมีหมูกระทะหนึ่งกำลังดังเลยคือหมูกระทะเต็นแดงครับผมของเมืองนครปฐมเราต้องมาลองชิมดูว่ามันจะแซ่บแค่ไหนครับแต่ตอนนี้หมูกระทะเต็นแดงมันจะแซ่บยังไงบ้างเพราะว่าเขาให้คอนเซ็ปต์เหมือนเป็นเกาหลีเลยนะนึกออกไหมเกาหลีเต็นสีแดงๆอ่ะที่คนเกาหลีเขากินกันน่ะเป็นเต็นแดงๆสตรีทฟู้ดอ่ะนั่นแหละเขาให้คอนเซ็ปต์เป็นแบบนั้นเลยแล้วผมเลยไหนๆเรามาแล้วเราต้องเดินไปกินสักนิดนึงเอาให้มันดูซิว่าเต็นแดงมันจะแซ่บแค่ไหนมันจะแบบเฮ้ยกินแล้วรู้สึกตราตรึงใจกับนครปฐมหรือไม่เดี๋ยวลองเดินไปกินดูกันว่ามันจะแซ่บแค่ไหนครับไปเราร้านพอดีอยู่แค่นี้นะแต่คือมีวัยรุ่นยืนรอ 3-4 คนแล้วแต่ร้านเหมือนเขากำลังเปิดอยู่ผมก็เลยอ่ะก็ไม่ยืนหน้าร้านแล้วกันไปยืนอยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวเราเดินไปกันผมว่าน่าจะเปิดร้านเสร็จแล้วไปเราคือผมอ่ะดูมาหลายๆที่แล้วเต็นท์แดงอ่ะเป็นหนึ่งในที่ที่ผมอ่ะดูแล้วผมอ่ะยังไม่ได้สะดุดจะไม่ได้สะดุดใจนะแต่เหมือนพอเวลาผ่านไปอ่ะมันก็มีคำว่าเต็นท์แดง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 จนแบบมานครปฐมเพื่อมากินก็ได้วะมาก็ได้เต็นท์แดงมันอยู่ในหัวมานานแล้วแหละเมื่อคืนก็นอนฝันถึงมันทุยรอเล่นครับมาเราต้องกินเต็นท์แดงละเพราะผมนึกถึงมันมาหลายวันเกินไปแล้วเราต้องกินมันละวันเนี้ยเราจำเข้ามาอยู่ข้างในร้านแล้วนะฮะคือผมมาสั่งชุดใหญ่ไปครับชุดใหญ่500เขาจะมีชุด300 400แล้วก็500เป็นเล็กกลางใหญ่นะฮะแต่ที่เจ๋งคืออะไรรู้ไหมที่นี่เป็นร้านเปิดใหม่ป้ายแดงได้3เดือนแล้วเต็นท์เขาก็สีแดงด้วยซึ่งผมว่าอันนี้มันเก๋ดีนะดูนี่ดิน้ำจิ้มอ่ะมันเป็นแบบเหล็กนะมันเกาหลีเลยอ่ะเอาลงมาเกาหลีเกาหลีเขาจะใช้เหล็กใช่ไหมแต่เสียตรงที่เนี่ยมันไม่ใช่เหล็กถ้านี่เป็นเหล็กนะพูดเลยว่านี่คือ Korean in Thailand เลยแหละคือมาไกลขนาดนี้ต้องอร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยนี่คือแบบร้องไห้อ่ะจริงร้องไห้แต่ผมเชื่อมั่นในความอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันน่าจะอร่อยเซนส์ผมเองอ่ะไม่มีอะไรหรอกเซนส์ผมเองอ่ะคือวันนี้ดีที่อากาศมันไม่ร้อนด้วยนะเหมือนมันเป็นช่วงที่ฝนมันตกเยอะแล้วพอมาวันนี้เชื่อไหมข้างนอกไม่มีแดดเลยนะแล้วลมแบบถ่ายเทเย็นสบายอ่ะพูดเลยว่ามาแล้วไม่ต้องกลัวร้อนเพราะไม่ร้อนแน่นอนแต่วันอื่นไม่การันตีนะว่าจะร้อนไม่ร้อน บอกแล้วว่าร้านนี้มันเกาหลีฮะดูนี่ดิคนน่ารักเลยแล้วดูไอ้นี่ของเขาดิก็เป็นแนวออกแนวเกาหลีเกาหลีแบบ Korean you know Korean Thai อะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเขาเทน้ำแล้วมามีมันหมูไหมวะไม่มีแบบเกาหลีเขาจะไม่มีมันหมูนะเขาจะเอาหมูใส่ลงไปเลยใช่เกาหลีเขาจะไม่เอามันหมูมาวางเห็นไหมเนี่ยเขาโรยน้ำมันมาให้แล้วนี่แล้วก็ไปร้านแต่ละร้านเขาไม่เคยให้อ่ะก็คิดเอาเองว่าเขาคงไม่มีให้เพราะไปแต่ละร้านเขาไม่เคยให้เลยดูดิเนี่ยในเซตมันอ่ะลองดูดิในเซตก็ไม่มีมันคือเกาหลีมันเขาจะเอาเนื้อลงไปเลยผมว่าจริงๆเซตของเขาก็คุ้มอยู่นะ500บาทได้กุ้งตั้ง5ตัวนะแล้วก็ได้หมึกกรอบได้หมึกคือได้ของที่เป็นซีฟู้ดเป็นทะเลมาด้วยแล้วก็จะมีเนื้อเป็นหมูนุ่มแล้วก็จะมีไอ้เนี่ยไม่ใช่แค่3ชั้นนะอันนี้คือเบคอนเลยนะได้เบคอนด้วยได้ลูกชิ้นปลาแล้วก็มีปูอัดด้วยราคาผมว่า500บาทค่อนข้างคุ้มแต่ผมว่าไม่น่าอิ่มหรอก ผมว่ามันต้องมีขั้นต่ำนะอีก500บาท ก็แย่แล้วอีก300ก็พอไอ้ชิ้นผมไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นหรอกหรือเปล่า นี่ครับอันนี้คือเสกนะมาแล้ว สุกทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะกินกุ้งก่อนคือผมพูดเลยนะว่าบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากคู่ควรแก่การมากินหมูกระทะสุดๆเพราะว่าเหมือนฝนเพิ่งตกไปก่อนหน้านี้แล้วพอฝนตกอ่ะมันเย็นชื้นพอมันเย็นชื้นแล้วกินหมูกระทะอุ่นๆมันรู้สึกดีอ่ะนึกออกไหมอากาศหนาวแล้วกินของร้อนๆอ่ะมันแบบอ๋อไอ้นี่สุกแล้วผมเห็นน้ำจิ้มแล้วผมอยากชิมแล้วน้ำจิ้มมันเป็นหน้าตาแบบคือมันคือน้ำจิ้มสุกี้นะแต่เป็นน้ำจิ้มสุกี้เหมือนโรยงามาผมแบบโอเคไหมเดี๋ยวลองดูดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคลุกก่อนให้งามันไปทั่วๆก่อนมันเขาใส่พริกมาให้ด้วยนะเนี่ยมันมีพริกมีอะไรมาละมีกระเทียมอร่อยถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยอร่อยเลยขอลองคำแรกดูก่อนครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนอร่อยนะอร่อย
คยน้ำจิ้มอ่ะเป็นน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้จะออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆน้ำจิ้มจะเป็นรสชาติแบบนั้นเลยเหมือนบอกน้ำจิ้มแล้วแต่คนชอบรสเปรี้ยวอร่อยดีส่วนตัวผมชอบหวานผมให้อร่อยทั้งคู่แต่ส่วนตัวผมจะชอบหวานมากกว่ากุ้งจะมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดฟู้ดที่นี่จะเป็นฟู้ดสีเขียวนะครับจะไม่ใช่ฟู้ดสีส้มอร่อยอร่อยเลยคือแฮปปี้จริงๆเลยอยากกินมา 2-3 วันแล้วว้าวอร่อยนะอร่อยเลยอร่อยจริงคือผมสนับสนุนนะฮะให้คนขับรถมานครปฐมเข้ามากินสนับสนุนไม่ใช่ลองกินทั้งอารมณ์ดีเกินแค่เริ่มดีเกินเบอร์ไปหน่อยได้กินหมูกระทะแล้วไงอารมณ์ดีมีความสุขไม่ได้กินมา 2-3 วันแล้วผมว่าผมเป็นโรคแล้วนะเป็นโรคติดหมูกระทะกินหน่อยก็คงจะเป็นหมูกระทะโอลี่แล้วทั้งช่องไม่ทำอย่างอื่นไม่ถ่ายแม่งแล้วกินแต่หมูกระทะอย่างเดียวทุกคอนเทนต์ในคลิปมันจะกลายเป็นหมูกระทะหมดแล้วอีกหน่อยจะเปลี่ยนชื่อช่องละไคโอแดกหมูกระทะครับกินตามใช้ฉันอยากกินอะไรฉันจะกินอย่างนั้นแหละเอาเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองคาแรคเตอร์ของผมก็200โลผมว่าหมูกระทะเป็นอะไรที่ผมกินได้ตลอดจริงๆคือผมคนไม่เลี่ยงมากนะผมเป็นคนที่เบื่อยากแล้วผมเป็นคนที่กินเก่งและหมูกระทะเป็นอะไรที่คือผมย้อนไปดูตัวเองอะตั้งแต่ถ่ายกินลงมาเนี่ยแดกแต่หมูกระทะชิมหายเลยแล้วกินแล้วไม่เคยเบื่อด้วยนะให้ผมกินหมูกระทะทุกวันผมก็กินได้ผมพูดเลยว่าเป็นอะไรที่เบื่อยากจริงแต่อย่าว่าหมูกระทะเลยอันนี้คือร้านหมูกระทะใช่ไหมกินเนื้อหมูใช่ไหมแต่ดูถ้วยผมทีมีตะปักสีเขียวเต็มเลยที่นี่เนื้อหมูไม่ได้ชิ้นใหญ่ๆนะผมพูดเลยใหญ่เบ้อเริ่มอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นไงใหญ่สะใจไหมมาผมจะกินชิ้นนี้แหละจิ้มลงไปเลยนี่แล้วเอาให้ทั่วถึงนี่เอาให้ทั่วๆนี่โอ้ใหญ่เท่าหัวผมเลยอ่ะโคตรใหญ่ว้าวอร่อยว้าวอร่อยมากมีอีกไหมวะมีอีกไหมวะชิ้นใหญ่ไปเรื่อยคือมันสะใจมากเลยน้ำจิ้มแม่งอัดเต็มๆแบบน้ำจิ้มแบบอื้อหือเนี่ยจริงๆอร่อยเอาผักตามแบบเนื้อเยอะต้องผักตามแต่คือคนรักของอร่อยนะคือวันนี้แม่งโคตรสักเซสเลยว่ะกินแซ่บกินอร่อยเดินทางไกลมีความสุขเดินทางก็หลั่นล้าแถมน้ำจิ้มอร่อยโดยเฉพาะซีฟู้ดมันหวานจริงๆมันแปลกแต่มันอร่อยดีตะกล้องผมก็ใช้ได้อยู่นะฮะมากินหมูกระทะครับแต่ดูแม่งใส่กูอัดสิมันกินแต่ปูอัดอ่ะอันนี้คือมากินร้านหมูกระทะนั่นนี่มันกินแต่ปูอัดอ่ะได้อยู่นะตะกล้องผมได้อยู่จะได้ตีนผมเนี่ยได้อยู่นะได้คือแบบอะไรวะกินร้านหมูกระทะหมูไม่เน้นปูอัดไล่เลยไล่ออกไปไม่เอาละไปเลยไปไหนก็ไปดูหมู3ชั้นสิฮะ3ชั้นสวยเลยดูความระเนียดระไมของตัวเนื้อแล้วดูความโรยงาแบบพอดิบพอดีอ่ะคือเอาซะแบบเอาซะท้องแม่งร้องหมดเลยทั้งที่กินหมูกระทะอยู่เห็นปั๊บนะเริ่มครับไม่ใช่เริ่มเอาลงนะเริ่มตักออกคือเนื้อบางชิ้นนี่คือปิ้งมาประมาณ10นาทีแล้วอะยังไม่เอาออกสักทีนี่ดูนี่สวยงามไหมนี่เอาออกกันเดี๋ยวให้ดูความน่ากินของมันนะนี่น่ากินบอของแซ่บครับชิ้นเดียวไม่พอต้องอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นนึงเปลี่ยนถ้วยน้ำจิ้มเลยใหญ่บอเครือไปเต็มเต็มนี่เป็นไงประเทศไทยไปอีกดูสินี่กับแผนที่ประเทศไทยเลยโอ้จับยากมาเดี๋ยวเรากินประเทศไทยกันนะคือนั้นคือน้ำจิ้มสุกี้มันเป็นน้ำจิ้มที่มันแปลกคือผมชิมคำแรก2คำแรกมันก็โอเคก็อร่อยนะแต่ยังไม่ขนาดนั้นนะแต่กินไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมันอร่อยขึ้นเฉยเลยว่ะกินไปเรื่อยๆมันอร่อยขึ้นเรื่อยๆแบบมันยิ่งกินยิ่งอร่อยผมแบบฮะได้ด้วยเหรอวะปกติจะมีแต่กินยิ่งกินยิ่งเลี่ยนถูกไหมอันนี้ยิ่งกินยิ่งอร่อยผมว่าเออเพิ่งรู้ว่าหมูกระทะกินกับน้ำจิ้มไอ้สุกี้แล้วมันจะอร่อยขึ้นว่ะอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยอืม
จบไปแล้วครับกับร้านเต็นท์แดงหมูกระทะครับผมโอ้ผมพูดเลยว่าอร่อยเคยกินแล้วรู้สึกดีมากที่อุตส่าห์ขับรถมาที่นี่นะโอ้ยอดพูดเลยมันได้ฟีลลิ่งเกาหลีนะมันเป็นแบบถ้าพูดเป็นภาษาถ้าผมจะให้เลยคำว่าเกาหลีไทยอ่ะคือเป็นแบบเต็นท์เกาหลีแนวเกาหลีแต่ของไทยทั้งหมดเลยมาใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนน่าสนใจน่ากินอร่อยแซ่บยังไงบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับให้กำลังใจผมเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับว่าเราจะไปที่ไหนบ้างครับบ๊ายบายบาย